EP เอาเลยดีกว่าคืนก่อนวันพระที่จะเอามาเล่ากับเราในวันนี้เหตุการณ์เป็นยังไงครับพี่พี่ไปพูดจังหวัดได้ไหมจังหวัดหรอถ้ามันแคบถ้ามันรู้แล้วมันแคบก็ไม่ต้องจังหวัดก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันกว้างๆก็จังหวัดก็ไม่มีผลหรอกมันก็พูดจังหวัดได้ดีกว่าอืมเดี๋ยวนะมันเป็นที่งานมันเรื่องนี้เกิดมา20กว่าปีละเรื่องนานมากครับตอนนั้นพี่ก็ทำงานบริษัทเก่าอยู่พี่ก็ติดบริษัทรถแห่งหนึ่งแล้วกันนะพี่ก็รู้จักกับเนี้ยครอบครัวเนี้ยแล้วพี่ก็ไปติดต่อเขาไปหาคนคนเนี้ยครับผมก็ชื่นใจแล้วกันพี่ก็ไปหาที่จังหวัดปทุมธานีเอาของไปให้เขาตอนเช้าปรากฏว่าเจ้าไก่ไม่อยู่พี่ก็นั่งรอ ซึ่งครอบครัวเจ้าไก่เนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยก็สนิทกับพี่ครับคือครอบครัวที่สนิทกับพี่ก็นั่งรออยู่สักประมาณสิบพี่ไปถึงเนี่ย10 โมงกว่าก็รอถึงเสร็จโมงเจ้าไก่มาอืมก็เลยคุยเสร็จปุ๊บพี่ก็ขอตัวกลับเราบอกอ้าวเจ้าไก่ถามว่าพี่กลับไงบอกเดี๋ยวพี่ไปกินนั่งรถตู้มาบอกมาเดี๋ยวผมจะไปส่งของด้วยไปกับผมแล้วกันพี่ก็ขึ้นกระบะไปคนแคปเขาอะก็ขับไปเขาก็ขับไปเรื่อยไปช่างรถชนบทแล้วประมาณ20 กว่าปีที่แล้วนะปฐุมก็ยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้บางส่วนนะครับขับไปเรื่อยเสร็จปุ๊บเป็นทางชนบทละทางหลวงชนบทก็คือเป็นตามซอกซอยอะไรพวกนี้มันก็พูดกับพี่คำว่าพี่สังเกตไหมรถผมอะไม่มีกระจกมองหลังกระจกอันนี้หรอไม่มีกระจกมองหลังเวลาจะมีข้างๆใช่ไหมแต่กระจกมองเราก็จะมีกระจกหูช้างข้างๆถูกไหมครับแต่กระจกมองหลังในรถไม่มีใช่บอกผมว่าออกเองพี่ทำไมวะบอกว่ามันมีเรื่องเล่าพี่มันก็ผ่านจุดนั้นบอกอ่ะเขาบอกเนี้ยจุดเนี้ยเขาบอกคือก่อนวันพระเนี่ยอย่าไม่ได้มองกระจกหลังเลยทำไมอ่ะมันจะมีอะไรแปลกๆวิ่งตามรถตลอดเวลาเลยเฮ้ยบอกจริงเหรอบอกบอกพี่เลยถามว่าอ้าวแล้วไก่เคยเจอป่ะก็นั่นนะผมไม่เชื่อไงก็ผมเฉยๆไงจนทั้งวันหนึ่งอ่ะมีคืนหนึ่งอ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็ไปทำธุระมาขากลับบ้านเนี่ยครับแล้วมันก็ถึงได้บอกเนี่ยจุดนั้นจุดเนี้ยระยะเหมือนประมาณกิโลกว่าบอกแต่ขากลับนะไม่ใช่ขาไปเนี่ยเรียกขาไปครับแต่ขากลับมาจากเส้นหนึ่งอ่ะขับอยู่อ่ะผ่านจุดเนี้ยประมาณ5 ทุ่มกว่าละผมเดินมองกระจกมองหลังแล้วก็เพราะว่ามันบางสิ่งบางแสงวิ่งตัดไปแบบกระแตกอ่ะมันได้กระจกมากระจกอ่ะก็ไม่มอง สิ่งที่มันเห็นคือมีหมาตัวใหญ่วิ่งตามรถมามองไหมครับฟังอยู่พี่มันเป็นหมาตัวใหญ่หมาตัวใหญ่ในที่นี้คือใหญ่ขนาดไหนพี่ใหญ่ขนาดสมมติอาร์วีขับรถถึงไปถ้าเรามองรถกระบะนะคิดแคปเนี่ยเรามองกระจกมองหลังนะอย่างน้อยถ้าเรามองมุมหลังจะไม่เห็นตัวหัวมันถูกไหมถ้าจ้องวิ่งไกลๆถูกไหมระยะรัศมีสายตาเนี่ยถ้ามันทิ้งระยะประมาณ4-5 เมตรเราถึงเห็นตัวถูกไหมแต่เนี่ยคือมองไปเนี่ยมันสูงกว่ากระบะหลังอีกอะสูงกว่ากระบะหลังนี่คือสูงนะถ้าเป็นหมาตัวเท่าวัวเลยแหละโอ้เขาบอกตัวทั้งบอกไม่บอกตัวขนาดอูวัวตะการม้าเลยแหละครับบอกจริงบอกผมเห็นพี่ผมก็เหยียบเลยแหละคือตอนแรกเราไม่เชื่อนะแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยก็เหยียบนิดเลยระยะกิโลหนึ่งมันจะวิ่งตามประมาณกิโลหนึ่งอ่ะมันก็ผ่านจุดนั้นเลยเนี่ยผมผ่านจุดเนี้ยพอผ่านจุดนี้เสร็จปุ๊บอ่ะมันก็หายไปละเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเส้นที่พวกมันมาเนี่ยแหละครับเขาบอกทุกวันพระเนี่ยไอ้ทุกก่อนวันพระเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยเฉพาะกับมันพระเท่านั้นนะมันโกนเท่านั้นนะถึงเห็นพอผมผ่านจุดนี้ปุ๊บมันก็หายไปละเขาบอกคนเจอบ่อยมากที่นี้ครับพี่เลยว่าไก่อาจจะเป็นคนเลี้ยงหมาแถวนั้นก็ได้เป็นพวกหมาพันรอบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบอกพี่ดูเดี๋ยวแถวนี้มีอะไรอ่ะแถวนี้คือทุ่งนะเป็นสวนนะพี่แล้วแถวนี้หมาพวกนั้นอ่ะผมรู้จักแต่มันไม่สูงขนาดนี้นะและที่สำคัญแถวนี้พี่ดูเด็ดตาสีตาสานะครับปู่
เขาไม่ได้มาเลี้ยงหมาอย่างนี้หรอกในที่ก็เป็นหมาวะหมาทั่วไปหมาไทยเขาไม่มาเลี้ยงหมาฝรั่งแบบนี้หรอกพี่หมาฝรั่งหาไซส์แบบที่ยืนแล้วเลยกระบะหลังขึ้นมานี่มันก็หายากนะพี่ฮัลโหลพี่ได้ยินผมสูงมากไงสูงมากมันเลยพวกทิเบตันขึ้นไปอีกนะมันใหญ่เกินนะทิเบตันครับเสียงหายพี่พีไม่ได้ยินผมหรอได้ยินไหมพี่เสียงหายฮัลโหลเอาแล้วนะฮะแสดงว่าผมไปโดนสายเมื่อกี้พี่พีได้ยินผมไหมฮัลโหลดีนะครับอืมผมจะบอกว่าอย่างนี้ผมอะพี่พีผมจะบอกว่าผมเองเนี่ยรู้จักสายพันธุ์หมาค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าอย่างหมาที่เป็นไซส์ใหญ่ๆตระกูลหมาไซส์ใหญ่นะจะมีพวกทิเบตันพวกอลาสกันมาลามิวพวกอะไรเงี้ยซึ่งมันใหญ่เกรดเดนอย่างเงี้ยมันใหญ่มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดว่ายืนจนตัวเลยกระบะหลังได้อะเต็มที่มันก็จะชะเง้อแค่ปลายสายตามันขึ้นมาได้แค่นั้นแหละเอาใหญ่สุดๆแล้วอะนะเออแต่นี่เขาบอกว่าเห็นลักษณะว่ายังไม่เห็นหัวมันเลยพวกแม่มองจากกระบะหลังไปยังไม่เห็นหัวมันเลยอ่ะคืออย่างนี้คอมครับก็จะสันนิษฐานว่าแล้วปรากฏว่าพี่เซย์เล่าเนี่ยว่าเล่าเรื่องเนี้ยให้ในการดึงฟังฟังปีสองปีแล้วครับแล้วมีคนรู้ว่าเออเส้นนี้มีคนเจอบ่อยอ๋อมีคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรออืมมีคนโทรไลน์เข้ามาในรายการเนี่ยครับแล้วมาในรายการครับพี่ไม่พูดเส้นไหนเนาะครับก็จังหวัดปอแต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเกือบ30ปีแล้ว20กว่า30ปีแล้วนะครับอันนี้น่าจะเจอแล้วแหละอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เพื่อนพี่พีไปเจอในคืนก่อนวันพระแบบทุกครั้งเลยอาจจะเป็นพวกปล่อยของอะไรเงี้ยหรือว่าเขาเล่นของแล้วปล่อยแบบโชว์พระบอกว่าให้มาพวกบริวารก็มาวิ่งเล่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงก็เป็นเหตุการณ์ที่คนในระแวกนั้นนะขึ้นชื่อรือชาจนถึงขนาดว่าผมเองก็เคยผ่านเส้นนี้เจอแบบนี้มาเหมือนกันพี่อะไรแบบนี้ในกาลครั้งหนึ่งที่พี่พีเองเคยเอาเรื่องนี้ไปเล่าในรายการอื่นมาถูกไหมพี่อ่ะเห็นบอกวีว่าวันนี้มา2เรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่เรานัดกันไว้ถูกไหมใช่พอดีเกิดนะวีอยากรู้พี่ก็เลยเล่าตามกันครับขนมทอดผีขนมทอดผีขนมผีทอดหรือทอดผีอันเดียวกันแหละมันแปลความหมายเดียวกันขนมผีทอดซึ่งวีเคยพี่เชื่อว่าซุปอะไรในการเคยกินแล้วอาจจะชอบเลยขนมนี้ด้วยขนมผีทอดผมเคยกินแล้วได้ลักษณะมันเป็นยังไงพี่บอกกันได้ไหมตอนเช้าอ่ะปลาท้องโกหรอ yes เฮ้ยแม่นเลยหรอแม่นขนาดนั้นเลยหรอเออเพราะอะไรทำไมมันถึงได้ชื่อว่าเป็นขนมทอดผีทอดอันนี้คือฟังเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะไม่มีผีตอนนี้ไม่มีผีเลยครับแต่เกี่ยวกับผีเนาะวีเลือกขนมชิ้นนี้ประเภทนี้ว่าอะไรไอ้กระที่เนี่ยปาต้องโกจริงๆพวกเราอะทุกคนในประเทศไทยเรียกผิดหมดเลยเขาต้องเรียกว่าอะไรพี่คนที่มีคนจังหวัดเดียวที่พูดเรียกถูกคือจังหวัดตรังเรียกว่าหยิวจากล้วยอะไรกล้วยกล้วยนะพี่หยิวจากล้วยหยิวจากกล้วยภาษาทั่วไปแต่จิ๋วครับแต่ถ้าหากว่ามีไปตังมีบอกพี่ปลาท้องโก2ตัวครับวีจะได้กินปลาท้องโกจริงๆแต่ปลาท้องโกที่เขาให้วีเนี่ยคือขนมแป้งสีขาวขนมคล้ายๆเหมือนถ้วยฟูหรอครับผมไม่รู้นะว่ามันปลาท้องโกปลาท้องโกนี่หน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงมันชื่อจริงๆมันเพี้ยนมันสักเสียงอะปลาท้องโกสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่าเลยนะคันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่รับรู้มาจากพ่อที่เสียไปครับแล้วคนค่อนข้างแก่ก็เล่าให้ฟังในอดีตเมื่อประมาณ 70-80 ปีที่แล้วเนี่ยถึง90ปีนะครับถึงเกือบ100ปีที่แล้วเนี่ย
บ้านเมืองไม่เจริญดังนั้นเขาจะเป็นคนแบกมาขายคนจีนเรียกว่าเฮ้ยปะทองโก้เยาวจ้าไหวพี่พีครับพี่พีขออนุญาตแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเลยจริงๆเฮ้ยคุณผู้ชมผู้ฟังผมจะบอกแบบนี้ว่าเรื่องจริงว่ะเรื่องจริงๆด้วยนะฮะผมจะบอกแบบนี้ว่าเป็นเรื่องจริงๆด้วยนะครับอันนี้คือความรู้นะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาอย่างนี้ดูทางหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูว่าสิ่งที่ผมกำลังคุยกับพี่พีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือความเข้าใจผิดของพวกเรานะฮะกันทั้งหมดเลยนะฮะผมเข้าใจแบบนี้มาตลอดชีวิตครับนี่วันนี้คือวันที่ถูกไขข้อข้องใจครั้งแรกไม่รู้มีใครเข้าใจแบบผมแบบนี้ไหมนะฮะอ่ะดูไปพร้อมๆกันฝั่งนี้นี่ด้านซ้ายมือของช่องเนี่ยที่อยู่เหนือโลโก้ผมเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ที่คนเราเรียกผิดอ่ะปลาท่องโก้เนี่ยหิวจากกล้วยปลาหิวจากกล้วยยังก็คือภาษาใต้หิวนะหิวจากกล้วยนะฮะแต่ปลาท่องโก้หน้าตาเหมือนเต้าหู้ครับไม่ใช่เต้าหู้เดี๋ยวอธิบายฟังเออมันคืออะไรพี่มันเหมือนขนมถ้วยฟูอย่างเงี้ยเหรอพี่ว่าก่อนโอเคสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปมันว่าร้อนเขาจะแบกมาขายจะไม่ทอดเหมือนทุกวันนี้นะเออเขาทอดจากที่บ้านมาขายครับจะมีหาบข้างหน้ากับข้างหลังเขาจะเรียกว่าปลาทองโก้ยาวจ้าไหวอยากจ้าไปคือหยีจ้ากุ้งเนี่ยอยากจ้าไปคือภาษาหวังตุ้งหยีจ้ากุ้งคือภาษาตะจิ๋วครับไอ้ยีจากล้วยเนี่ยหรือยาวจากไหวเนี่ยก็คือนี่แหละที่เราเรียกปลาท้องโขทุกวันเนี้ยไอ้แป้งคู่เนี่ยแหละแต่ปลาท้องโป้เนี่ยคือลักษณะรสชาติเหมือนถุงถ้วยฟูเลยครับหนมถ้วยฟูสีขาวอธิบายก่อนว่าปลาท้องโป้คืออะไรปลาแบบสีขาวพี่ไม่ได้ดูภาพนะเป็นสีขาวใช่ไหมขนมใช่ครับใช่ขาวจั๊วเลยปลาแบบสีขาวปากสีขาวหอมไปน้ำตาลโก้เป็นก็ขนมครับขนมน้ำตาลขาวแปลภาษาไทยนะครับเยาจากไหวหรือจีจากล้วยคือเยาคือน้ำมันจาแปลว่าทอดไหวคือผีขนมทอดผีขนมทอดผีใช่ครับซึ่งก็จะขายคู่กันแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้ปากทองโก้เนี่ย มันขายไม่ค่อยหมดคนชอบกินยีจากล้วยนะเขาก็เลยจีจากล้วยมาขายแต่ก็ยังประกาศเหมือนเดิมปะทองโก้ยาวจ้าไหวคนเลยเข้าใจว่าไอ้นี่คือปะทองโก้ไงมันก็เลยเพ้นเสียงว่าเฮ้ยปะครับมันคือไอ้เบสิบมาเลยปะทองโก้ปะทองโก้ปะต้องโก้ไงนั่นคือการตลาดเราเป็นเหยื่อของการตลาดไม่ใช่การตลาดไม่ใช่การตลาดเราเข้าใจผิดมาตลอดคือเราสื่อสารผิดคือมันขายคู่กันแต่ตลาดเนี่ยมันไม่มีขายไงแต่คนขายเนี่ยไอ้ตรงๆอ่ะแต่คนขายมันพูดปลาท่องโก๋เพราะว่าไอ้ปลาท่องโก๋เนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ก่อนคือขายไม่หมดแล้วเขาทำมันด้วยความที่มันทำยากกว่าด้วยไงแต่ผมไม่มีที่การเป็นปลาท่องโก๋กลายเป็นว่าเป็นปลาท่องโก๋กันนะครับขนมปังทอดไอ้เปาทอดอ่ะเปาทอดจริงมันชื่อเปาทอดคือเราเรียกเปาทอดจริงๆมันชื่อห่ามชิ้นแป้งภาษาฮ่องกงครับเพราะว่าเค็มนี่มันก็คือไปนึ่งหรือแป้งทอดอย่างเงี้ยแป้งก็ขนมก็แป้งเค็มก็ถือว่าเรื่องอะไรนะเรื่องขนมทอดผีเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นเกร็ดความรู้นะเอาจริงผมว่าอันนี้ไม่จบนี่ก็คือเรื่องเองเฮ้ยใช่หรออ้าวผมคิดว่านี่ไหลมาเรื่องอันนี้คือแบบให้ความรู้กันต่อ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 นี่คือประวัติศาสตร์ต่อต่อนี่คือประวัติศาสตร์อ่ะเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับพันกับปีที่แล้วของจีนครับในอดีตเนี่ยพี่เล่าแล้วนะเขาเรื่องจริงๆแล้วทำไมถึงหนมทอดผีเอาบีไม่งงเลยทำไมถึงชื่อหนมทอดผีเนี่ยผมกำลังงงว่าทำไมเขาต้องเรียกขนมทอดผีแต่ผมคิดว่าพี่เล่าจบแล้วไงยังไม่จบอ้าวยืนยันมันจะเป็นหนมทอดผีอ่ะโอเคพี่เข้าเรื่องครับเมื่อมันทันกับปีที่แล้วอันนี้คือแบบเกณฑ์ประวัติศาสตร์โดยตรงจีนนะแล้วพี่จะพูดเป็นใครพี่พูดได้เพราะว่าอีกย่อมบุคคลคนนี้มากเมื่อประมาณ
กือบพันปีน่าจะพันปีแหละมีเมืองนึงพี่จำชื่อเมืองไม่ได้ละเป็นเมืองจีนอะแต่ละรัฐสมัยก่อนแต่ละรัฐมณฑลก็ลบกันแล้วมณฑลเนี่ยก็มีแม่ทัพคนหนึ่งเก่งมากติดพันลบกันทางเหนือแคว้นทางเหนืออยู่เป็นแม่ที่เก่งมากแต่ปรากฏว่านางชั่วสองผัวเมียรู้ว่ามีผลประโยชน์นอกในอ่ะถ้าแม่ทัพคนนี้ชนะผลประโยชน์ตัวเองก็จะหายไปด้วยครับจึงเทิดทูนฮ่องเต้บอกว่าท่านเรียกแม่ทัพท่านนี้กลับมาเถอะแม่ทัพคนนี้อนาคตของกบฏแน่นอนถ้าเขาชนะได้ประชาชนจะรักเขาอนาคตเขามีกองทัพเขาจะมาโค่นล้มท่านอย่างงู้นอย่างนี้เสี่ยมครับแรกฮ่องเต้ก็ไม่เชื่อแต่ทำมาเนี่ยทหารเข้าข้างทางแม่ทัพเนี่ยน้ำอยู่ตรงหินทุกวันเนี่ยทุกวันท่านก็เริ่มระแวงละต้องตีระแวงเรียกกลับเรียกแม่ทัพกลับแม่ทัพคิดว่ากำลังลบติดพันอยู่อ่ะไม่กลับมีการเทศทูนอีกเห็นไหมท่านมาเริ่มก่อขบวนได้เห็นกระดากระเดืองแล้วเรียกกลับไม่กลับสุดท้ายออกคำสั่งขั้นเด็ดขาดประกาศเลยว่ามึงคือขบวนเฮ้ยมีการหลังเลยนะต้องกลับแต่แม่ไอ้พวกคนรอบกลางบอกเอาอ่ะท่านอย่ากลับเลยตอนเนี้ยท่านกลับไปต้องตายแน่เลยตอนเพราะไอ้นี่มันใส่ร้ายแล้วอ่ะครับแม่ท่านบอกไม่ได้ต้องกลับไปพิสูจน์ความจริงพวกทหารยอมบางคนยอมฆ่าตัวตายเลยนะพวกแบบพิสูจน์แบบไม่ให้กลับอ่ะหรือถ้ากลับก็ขอตายอ่ะแม่ท่านบอกไม่ได้อย่างก็ต้องกลับพอกลับปุ๊บเนี่ยก็ถูกจับทันทีเลยครับโทษฐานกบฏไอ้แม่ไอ้คุณนางชั่วนี่ก็ใส่ความเต็มที่เลยสุดท้ายแม่ทัพคนนี้โดนประหารชีวิตข้อฐานขัดคำสั่งครับพอประหารชีวิตเสร็จปุ๊บประชาชนเนี่ยเขารักแม่ทัพคนนี้มากไงแล้วคุณนางชั่วเนี่ยมันก็เริ่มเบ่งละเมียมันก็เริ่มเบ่งละเมียมันก็เริ่มเล่นนาทาเลนเนี่ยเมียหน้าแล้วนี่ครับประชาชนไม่รู้ทำยังไงมันชื่อคนนี้ชื่อหูสันกุ้ยภาษาแต้จิ๋วกุ้ยแปลว่าความหมายเสียงเขียนไม่เหมือนกันแต่ของเสียงมันคือคำว่าผีครับฉินคุ้ยภาษาแต้จิ๋วภาษาของจีนกลางคือชื่อฉินคุ้ยคุ้ยคือผีคำว่าผีประชาชนจึงปั้นออกระบายความแค้นยังไงวะก็ได้จับแป้งสองชิ้นขึ้นมาทอดชิ้นหนึ่งคือผัวที่ขึ้นเมียแล้วมาทอดน้ำมันแล้วมากินแก้ความแค้นอีกสองผัวเมียนะเออแล้วจังว่าเหย่าจาไกวคือน้ำมันทอดผีจนกลายเป็นขนมในทุกวันนี้และหลังจากนั้นมาผ่านมาร่วมพันปีรัฐบาลจีนเนี่ยก็ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เห็นไหมครับคนเนี้ยเป็นคนที่พักดีต่อประชาชนพักดีจริงๆถึงสร้างอนุสาวรีย์ให้ครับแม่ทัพคนนี้ถ้าคนจีนดูหนังถ้าดูหนังจีนจะรู้จักคือแม่ทัพงับอุยไม่รู้จักเลยพี่ไม่เคยได้ยินเลยไม่รู้จักใช่ไหมแต่ถ้าคนดูหนังจีนจะรู้จักแม่ทัพที่เก่งมากเป็นที่คนจุลภาคีแต่แผ่นดินมากยอมตายแต่จะไม่ยอมให้เสื่อมเสียเสียชีพอย่าเสียสัตว์ใช่คือจะแบบอ่ะในเมื่อกษัตริย์บอกว่าตัวเองจุดโค่นกษัตริย์ก็ได้ตอนนั้นคือมีกำลังในมืออ่ะแต่เขาโจรับพักดีไงยอมตายแต่ไม่ให้โดนโทษว่าเป็นคนที่ทรยศแผ่นดินไงประเทศจีนจึงสร้างนุสาวรีย์ให้ครับประชาชนก็กราบไหว้และประเทศจีนก็สร้างอีกอนุสาวรีย์รูปปั้นสองผัวเมียเนี่ยคุกเข่าตรงหน้านุสาวรีย์ครับของอาคุยกราบไหว้ขอโทษอ่ะเออเชื่อไหมคุณจีนเนี่ยเมื่อไหว้อาคุยแล้วก็จะเดินมาขมน้ำลายถีบตุ๊กตาสองตัวเนี้ยเออจนกระทั่งตอนหลังรัฐบาลจีนต้องสร้างกรงครอบไอ้สองตัวนี้ไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยถีบตุ๊กตาสองตัวเนี้ยเออเออนี่แหละคือความหมายของปาต้องโกจบดีเอ็นครับเฮ้ยประวัติศาสตร์จีนเลยนะเนี่ย
ถือว่าได้ความรู้แล้วก็เราได้รับรู้ถึงแหล่งที่มาของกดดูได้นะกดดูได้นะคือที่บอกว่าเนี่ยน่ะต้องกดดูได้ว่าอนุสาวรีย์นักคุยแล้วจะมี2ตัวนี้2หัวมีเรื่องจริงครับสร้างกงไว้เลยวันนี้อย่างแรกเลยที่ได้รู้คือปลาท้องโก๋ไม่ใช่ปลาท้องโก๋ที่เราเข้าใจนะเออปลาท้องโก๋คืออีกแบบนึงนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังผมเอาขึ้นให้ดูอีกสักรอบแล้วกันนะฮะไม่รู้ยังอยู่ไหมอ่ะเอาอีกทีนึงจะได้แยกแยะ กันถูกนะเออผมนี่ก็เป็นคนนึงที่แยกแยะไม่ถูกผมไม่รู้นะผมเพิ่งมารู้จากตอนนี้นี่เองนะฮะอ่ะขึ้นเต็มหน้าจอไปเลยจะได้ดูง่ายนะฮะปลาท้องโก๋คือตัวขวานะครับมันเหมือนขนมแป้งฟูนะที่เรากินแล้วมันติดคอแห้งๆนั่นแหละนะขนมแป้งฟูอร่อยดีเออจริงนะฮะอีกอันนึงคืออิ่วจากกล้วยนะฮะคือมันคือไอปลาท้องโก๋ที่เราเรียกกันแล้วกินกับน้ำเต้าหู้นั่นแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนเรียกชื่อเขาผิดมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงดีพี่เราแก้ไม่ได้หรอมั้งไม่ต้องแก้หรอกไม่แก้หรอกก็คือมันเป็นความเข้าใจผิดของคนในอดีตที่เขาแบบมาขายอ่ะเออเขาก็เลยยึดยาวปลาท้องโก๋มาตลอดเลยไงคนเขาเข้าใจผิดเนี่ยครับพี่ยังไม่รู้เรื่องข้อเพียรที่มาเป็นจริงหรอวะเออนะก็ไปเห็นของจริงมาแล้วคือตอนนั้นไปจังหวัดตั้งหรือจังหวัดนั้นละก็เห็นมาแล้วเนี่ยแล้วกินมาแล้วเนี่ยเออทีแรกพี่พีจะมาเล่าเรื่องขนมทอดผีตอนแรกแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องราวมันเป็นเนื้อเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนแล้วก็ความเข้าใจผิดของคนไทยที่เราเรียกกันติดปากนะฮะจริงๆดีนะผมชอบนะอะไรลักษณะแบบนี้ที่มาช่วยเพิ่มรอยหยักในสมองได้อะอะไรแบบนี้ดีผมเชื่อว่าบางคนก็เรียกโดยที่ไม่รู้ว่าอ้าวปลาท้องโก๋มันไม่ใช่อันนี้เว้ยปลาท้องโก๋มันคืออีกอันนึงแต่ไอ้ปลาท้องโก๋พี่เชื่อมั้ยครับหลังจากรุ่นเรารุ่นพี่ไปแล้วเนี่ยเออก็จะไม่รุ่นหลังรุ่นวีเนี่ยก็จะไม่รู้ละแต่ตอนนี้มีผมแล้วแต่ตอนนี้มีผมแล้วที่รู้แล้ววันข้างหน้าก็จะส่งต่อความรู้นี้ด้วยอืมแต่มีกับเรื่องอย่างเงี้ยปลาต้องโกะเพราะมันเป็นปลาต้องโกะกลายเป็นภาษาไทยไปแล้วไงคำว่าปลาต้องโกะถูกป่ะใช่ไม่ใช่ปลาต้องโกะปลาต้องโกะคือขนมจีนไงแต่ถ้าไปทางอย่าสั่งปลาต้องโกะคุณจะได้กินปลาต้องโกะจริงจริงต้องสั่งว่าต้องสั่งจากกล้วยอิ่วจากกล้วยนะครับอิ่วจากกล้วยนะชื่ออิ่วจากกล้วยเนี่ยฮ่องกงมีขายนะไต้หวันก็มีขายนะแต่ตัวของเขาเนี่ยประมาณฟุตหนึ่งประมาณฟุตหนึ่งอ่ะฟุตหนึ่งคืออย่างนี้เลยนะพี่ยาวมากเนี่ยจากปลายนิ้วผมเนี่ยมาถึงหน้าอกผมเลยนะหนึ่งฟุตประมาณฟุตคู่หนึ่งอ่ะคู่หนึ่งข้างฟุตหนึ่งอ่ะอืมโอเคแล้วตัวของตัวใหญ่เขาก็ตัวใหญ่ครับประมาณนั้นละกันอ่ะเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เรื่องแรกคืนก่อนวันพระนะฮะที่เพื่อนของพี่วีบางทีเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆมีตัวหมาตัวใหญ่มาวิ่งตามรถในคืนก่อนวันพระทุกๆครั้งนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดหนึ่งละกันเออนะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นความรู้เก็บความรู้นะฮะเกี่ยวกับขนมทอดผีอิ่วจากกล้วยนะฮะก็ทำให้เรานะได้เข้าใจถึงที่มาแล้วเราก็จะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอ๋อไอ้ที่เรากินอยู่มันไม่ใช่ป่าทองโก้โอเคพี่ๆขอบคุณมากครับผมขอรับสายพี่นิดนึงพี่ขอโทษทางเจ้าเทคโนกับเจ้านมด้วยเกิดอะไรพี่เข้าใจผิดมันนี่พี่ไม่เล่าอ่ะพี่เลยไม่ได้รับสายอ๋อเหรอพี่นี่ก็ไม่มีถึงแล้วสวัสดีเออเอ้าเรานัดกันแล้วพี่นัดกับผมแล้วไงพี่งงพี่ก็พูดได้อ๋อลืมเหรอสับสนไม่ใช่ลืมพี่เข้าใจเป็นพูดได้อ๋อโอเคนะฮะก็ได้วันนี้แหละโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่พีครับสวัสดีครับพี่พีดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าปล่อยตัวเองเป็นกดไหลย้อนไม่บ่อยนะครับตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยเริ่มจุกคอยแล้วเนี่ยไปจิบน้ำก่อนไปหาวิธีแก้ไขตัวเองอย่าให้มันขึ้นมาพี่เดี๋ยวมันเป็นเรื้อรังอีกโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story
Stories